มันสดมากเลยมันหนึบๆมากร้อนอร่อยสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกล่องสุ่มซีฟู้ดนะครับวันนี้นะครับเราสั่งมาในราคา999บาทนะครับจากเพจเลยครับวังทองซีฟู้ดครับผมนะอยู่แถวบ้านเราเองแม่มาเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับ999บาทในวันนี้นะครับจะได้อะไรบ้างเพราะว่าต้องมีไก่อะเอาดิฮะซีฟู้ดฮะเอ้าแม่มีไก่ไม่ได้อะหรือแม่ไก่น้ำหรือไก่น้ำเออไก่น้ำไม่ไก่ทะเลไม่มีต้องนี่บอกเลยนะว่าต้องได้กุ้งมาก่อนแม่ก็ตำฟิวเป็นหนูก็งงซีฟู้ดแต่มีไก่ไก่นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแกไม่ออกกุ้งเต้นนะอยากรู้ทำไมกุ้งเต้นได้ไหมแม่กุ้งเต้นกุ้งได้เขาจะใส่แบบตัวนึงอยู่ในนี้นะแม่เหนื่อยแม่ทำได้มันก็กุ้งเต้นตัวนิดเดียวก็ได้ใครอยากกินอะไรบ้างวันนี้อยากกินหอยกับกุ้งมังกรกุ้งมังกรเหรอมันจะมีให้ไหมเดี๋ยวนะ999บาทกุ้งมังกรตัวนึงไงตัวเดียวเป็นพันแล้วนะเธอตัวเดียวประมาณขีดเดียวเฮ้ยบอกแล้วมีจริงมาทุกคนอย่าลืมจริงนี่มือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยหิวได้ตัวเดียวพอแล้วจริงไหมเนี่ยพร้อมเลยอ่ะอันนี้เราไปเอาที่ร้านโอ้โหมีหอยหอยอันนี้หอยอะไรฮะหอยเชลอุ้ยเฮ้ยอย่าร้อนอย่าร้อนน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นชีพ่อนึกว่ากุ้งยังมองอยู่กุ้งอะไรเป็นใสจังวะน้ำจิ้มเห็นไหมเขามีให้ด้วยเจ้านี้มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะโอเคครับอุ้ยแต่ว่าหอยเยอะอยู่นี่ดูฟิวยกป่ะอุ้ยตายยังอ่ะมีปูด้วยอุ้ยมันยังเกาะอยู่เลยอ้าวน้ำแข็งเกาะมันอันนี้จะเป็นหอยเชลนะครับได้เยอะมากราคา999บาทก็น่าจะได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็คนละร้านด้วยรอบนี้ครับผมพ่ออะไรคะปูลูกปูปูนะครับเฮ้ยโอ้ฟิวขอดูหน่อยทำมือเลยบอกแล้วว่ามันต้องมีใช่เหรอฮะให้ดูอ้าวเฮ้ยอ้าวหอยดองอ๋อหอยดองพี่น้ำจิ้มเฮ้ยเดี๋ยวให้ด้วยอ่ะกำไรทองนะครับหอยดองเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นสัตว์เหรอหอยไงหอยอันนี้เป็นสูตรแบบดองให้เลวโอเคอ้าวมาแม่น้องฟิวบอกว่าตื่นตันกับเจ้ากุ้งตัวนี้มากเลยบอกแล้วว่ามันต้องมีเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้อลาสก้าหาเราเลิกโวยวายเฮ้ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะแม่เขาเรียกปูอะไรนะปูลักกาไม่ใช่มันเหมือนโล่เลยเนาะนะไปวางทรงมันคุณดูดิตัวใหญ่มากโอเคนะครับใครรู้ก็เม้นบอกด้วยละกันคุยรอบนี้คุ้มนะอุ้ยตัวนี้ใหญ่อะแม่ใช่แล้วก็มีตัวพวกนี้เยอะมากแล้วก็จะมีกั้งนะครับแม่กั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาไปผัดกระเทียมได้ปะทอดกระเทียมเออทอดกระเทียมได้ปะได้นี่กั้งเยอะนะอันนี้กั้งอ่ะเนี่ยกั้งอ่ะไอ้ครั้งที่แล้วที่เราไม่ได้เรียกว่ากั้งอ่ะเพราะพ่อก็คิดว่ากั้งอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ใช่เราไม่รู้ว่ามันมีกั้งแบบนั้นด้วยนี่แม่กั้งก็โลหลายตังค์นะใช่ป่ะดูดิแต่เขาให้มาเป็นกองเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหคุ้มนะครับเนี่ยคุ้มเลยนะครับโอ้ฟิวเฮ้ยไม่ต้องแก่แล้วเฮ้ยรอบนี้มาดีให้มาเป็นถ้วยอย่างนี้เลยเออรอบนี้ไม่ต้องแก่นะครับรอบก่อนคือได้กินน้อยมากเพราะแก่ไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปเยอะมามีหอยหวานเฮ้ยมีกุ้งด้วยแม่ใช่ค่ะกุ้งรอบนี้มีกี่ตัวอ๋อมีไม่เยอะนะครับมีกุ้งนึงโอ้รู้เรื่องโอ้โหเย็นอุ้ยมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกที่แม่ทำหาเออเอามาทาบหน่อยละกันนะวางไม่พอแม่ได้เยอะรอบนี้อุ้ยรอบนี้อยากกินอ่ะเฮ้ยกุ้งก็ไม่น้อยตอนแรกมองว่าน้อยนะแม่ได้อยู่พิมพ์หอยหวานปึ๊บโอ้แล้วตัวใหญ่ด้วยหอยหวานตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยถือว่ารอบนี้ได้ครบเลยนะมีปลามีปลาหมึกมีปลากระพงด้วยแม่ขอดเก็ดมาด้วยป่ะเนี่ยไม่ค่ะอ๋อไม่อย่างใครที่ดูคลิปนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยเจ้าสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนตัวนี้คืออะไรนะครับต้องเน้นบอกเราด้วยแล้วกันนะครับเราไม่รู้จริงๆนะครับมันน่าจะเป็นปูเลยแม่เพราะมันมีก้านเป็นปูแต่มันมีชื่อเจ้าปูนั่นแหละเออปูทอดดูดิหน้าตาเขาแปลกมากเลยนะแม่ตัวใหญ่มากแล้วดูดิชอบนี้สุดแล้วทุกคนเหรอบอกแล้วว่ามันต้องมี
อุ้ยแม่ถ้าประเมินด้วยแบบสายตาแม่ว่าคุ้มไหม 1,000 บาทคุ้มตั้งแต่นี่กับนี่แล้วเหรอใช่ปลากระพงตัวนี้เพราะว่าโลนึงโลเดี๋ยวนี้เท่าไหร่120อ่ะ120เอ้ยเกินโลมั้ยแม่ประมาณไม่ถึงโลนึงได้เนาะได้อ่ะไม่เกินโลประมาณนั้นอ่ะโอเคปลากระพงโลนึง120ไอ้ตัวนี้อ่ะตัวนี้หน้าตาแปลกไม่รู้ราคาเลยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแต่อันเนี้ยสุดยอดเหรอแย่งกันหัวแตกครับวันนี้มาตัวเดียวดูไม่ก็อยากรู้นะตอนนี้เป็นยังไงโอเคนี่นะครับเพราะว่าคุ้มนะแม่นะครับเนี่ยคุ้มมาก999บาทได้น้ำจิ้มด้วยเออได้น้ำจิ้มด้วยได้หอยด้วยหอยดองหอยดองกินไงแม่เออหอยดองจริงๆเข้าไปยำหรือไม่ก็ใส่ส้มตำอ่ะใช่ใช่ส้มตำเลยโอเคส้มตำด้วยแล้วแหละได้นะครับนี่นะครับก็เราวันนี้เราสั่งกล่องสุ่มมาในราคา999นะครับ999บาทนะเพราะถามมองว่าคุ้มนะครับคุ้มมากๆเลยแหละนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำกินกันเลยดีกว่าวันนี้มีปิ้งย่างส้มตำด้วยไหมไม่มีไม่มีเหรอรอเสียดายจังเลยมางั้นเดี๋ยวปิ้งย่างแล้วก็มีเอาไปทอดกระเทียมได้ค่ะกั้งทอดกระเทียมนะแม่นะใช่แล้วก็หอยเชลล์หอยเชลล์ทานเลยเหรอชีสด้วยทุกคนเพิ่งแม่เพิ่งไปซื้อชีสมาใหม่คือมี2แพ็คใหญ่ๆชีสแบบเยิ้มยอดแล้วหอยเชลมาเยอะด้วยโอเคงั้นต้องจัดแล้วนะครับนี่เลยนะครับ999บาทนะครับใครสนใจสามารถไปสั่งได้เลยนะครับในเพจวังทองซีฟู้ดใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทำกันเลยดีกว่านะครับครับผมตอนนี้นะแม่เดือนของเราก็อยู่กันในครัวแล้วนะครับแม่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยแม่ทอดกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมแม่จะทำอะไรกันเนี่ยเบ้อไปหมดแล้วเนี่ยเย็นแล้วตาลายหิวอ๋อโอเคเดี๋ยวกระเทียมจะทำอะไรครับทำกั้งทอดกระเทียมค่ะโอเคนะครับแล้วในหม้อซึ้งได้อะไรแม่กุ้งค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วอันนี้นึ่งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะตัวใหญ่มากนะครับจริงๆแกะกล่องสุ่มเพราะสนุกดีกันนะแม่นะลุ้นเออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำเมนูอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าในกล่องมันมีอะไรใช่นะครับ EP ก่อนเราก็แค่ปิ้งย่างแต่วันนี้ของมันหลากหลายใช่ไหมแม่ได้เป็นกั้งได้เป็นกุ้งได้เป็นปูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยถ้าเรามานั่งย่างเดียวก็ไม่อร่อยมาทำเป็นกับข้าวด้วยดีกว่าเนาะแล้วกั้งย่างเราก็ไม่เคยกินเลยมีเหี่ยวแม่กั้งย่างไม่รู้น้องๆบอกว่านี่ถ้ามาเปิดดูตอนแบบตอนดึกๆแม่แย่เลยนะแม่โอ้แม่อุ้ยมันยังไม่ตายอ่ะแม่โอ้ my god มันยังดิ้นอยู่ตายแล้วตายแล้วใช่ไหมไอวิวเซิร์ชดูยังเนี่ยว่าเขาทำคุณชื่อปูอะไรเนี่ยว่าผิดจริงจริงมันเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์แม่อะไรคะชีสเยอะแม่ดูก็ใส่ชีสเยอะมากน่าทานมากเลยแม่พี่ฟิล์มตอนนี้แขกกล้างพี่ฟิล์มบอกเนื้ออยู่ไหนเออเนื้ออยู่ไหนเหรอนี่คือเนื้อมันเหรอคืออะไรเนื้อมีแค่นี้เหรอเป็นไงเนื้อกั้งเหมือนกุ้งอ่ะโอเคนะผมถาดนี้นะครับจะเป็นกั้งปูกุ้งนะครับแม่น่ากินมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้น้ำจิ้มที่แม่ทำเองใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เอาอย่างนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มลาไปหมดเลยเนี่ยพี่ก็แอบกลัวเพื่อความแซ่บว้าวร้อนอร่อยดูว่าร้อนแม่น้องฟิวไม่ใส่ซอสไหนครับใส่ค่ะจะใส่ของทางร้านอันนี้เป็นของทางร้านนะครับใช่แล้วพี่ฟิวป้อนแม่หน่อยนะอร่อยกูมามิพี่ว่าชีสมันดีกว่ารอบก่อนใช่อันนี้ชีสแพงนะทุกคนแล้วคือมันสดมากเลยมันหนึบๆมากเป็นไงแม่อร่อยพ่ออร่อยใช่ไหมสดมากเลยใช่ไหมค่ะพอจะน้องพ่อเอาเขาไม่พูดไม่จาเลยแม่พ่อเอาน้ำจิ้มไหนสีเขียวเลยไหมคะอร่อยทางร้านให้มาก็อร่อยเหรอใช่นี่ฟิล์มเอาผสมของทางร้านด้วยร้อนเผ็ดโอ้อร่อยเนาะมันชีสอืมบอกแล้วคนหั่นชีสอร่อยทำอร่อยก็อย่างนี้แหละคนหั่นชีสใช่หั่นชีสหั่นเนยหั่นทุกอย่างเป็นไงพ่อหนึบมากเลยแม่เราได้ชีสอร่อยด้วยเพราะว่าใช่นี่แหละครับหอยเขาสดด้วยนะเขาชอบกินหอยเชลล์กันไง
ยังไงก็แนะนำให้ทำให้สุกดีกว่านะแม่นะใช่ค่ะไม่มีใครเปิดกุ้งเลยเหรอปูตัวนี้เราไม่รู้จักจริงนะครับยังไงก็ถ้าใครรู้เนี่ยเม้นบอกด้วยละกันนะครับมันสุกไปยังโอ้โหแน่นมากอันนี้พี่ลองชิมดูนะครับรสชาติเป็นไงบ้างไหนรีวิวสิหอมใช่ป่ะหอมไหมรสชาติอะคะเนื้อมันเหมือนปูผสมกุ้งคือมันคือเนื้อขนาดแน่นมากจริงๆคำใหญ่ๆมันเหมือนโอ้ใช่ไหมมันแบบรสชาติสองอย่างผสมกันแล้วก็เนื้อมันแน่นโอ้คำใหญ่มากเลยนี่มาต้องให้แม่เดือนรีวิวนะครับเป็นไงเหมือนปูจริงเห็นไหมบอกแล้วแต่มันเป็นกุ้งอร่อยเนื้อกุ้งรสชาติปูถึงว่าดิเขาได้ขายแพงนะแม่เนาะใช่อร่อยเนื้อแน่นมากแน่นมากใช่ไหมไข่นางรมเหรอคะใช่ที่สุดของที่สุดเครื่องเคียงไม่มีอะดิมีแค่อันนี้พริกเผาแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่พ่อกับแม่ทำอาหารอยู่ก็คือแอบกินไปแล้วอย่าบอกนะเหมือนปูเลยก็มาคือปูเนื้อไม่เหมือนกุ้งเนื้อปูค่ะวันนี้นะแม่เดือนก็แกะเนื้อปูออกมาได้แล้วนะครับใช่ค่ะแม่เดือนบอกว่าขอชิมหน่อยนะครับใช่ชิมอร่อยอร่อยค่ะเฮ้ยในปูนี้มีขนด้วยแม่มันมีทุกตัวไหมเหรอฮะปูมีขนด้วยเหรอมีอันนี้เขาเรียกปูอะไรนะแม่จั๊กจั่นปูจั๊กจั่นไปดูใช่ไหมค่ะนี่เนื้อเขาหวานเหมือนกันเนาะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยใช่ไหมแม่ใช่ก็อร่อยนะครับตอนนี้นะครับทานปูทานกุ้งอะไรไปแล้วแม่ยังเหลือในน้องก็จะมีปลาหมึกกุ้งใช่ไหมแล้วก็ปูม้าหอยหวานนี่สุกยังเหรอแม่สุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ละแห้งละฟิล์มพูดน้อยนะครับคลิปนี้กินเยอะนะครับหอยหวานพร้อมเสิร์ฟนะคะก็คือหอยหวานขึ้นพร้อมเชลแม่น้องฟิวบอกว่ารอไม่ไหวแล้วหั่นหนวดปลาหมึกเลยนะครับไม่กินไหมคะคำเลยแม่อุ้ยร้อนหรืออะไรแม่มันเด้งมากมันดีมากอร่อยเหรออร่อยค่ะนี่เนี่ยเขาทางไม่อมันกินรวมกันก็อร่อยแต่ไม่มีก็อร่อยแต่เมื่อกี้พี่บอกน้ำจิ้มแม่อร่อยเธอบอกไม่ อ่ะแม่ชิมก่อนเลยอุ้ยหอยไม่ร้อนแล้วใหญ่ไปมันกินได้จริงๆกินไปแล้วคืออร่อยในคำเดียวมันอร่อยไปกินกันแน่ๆปวดหัวยาวมากเป็นไงบ้างอร่อยใช่ไหมเห็นได้บอกแล้วมันแบบดีมากกรุบๆเลยใช่ไหมไม่รู้กรุบๆมันคือเนื้อหรือว่าไอ้ตรงที่ไม่ถามนิดนึงพี่ฟิล์ม999บาทกล่องสุ่มกล่องนี้คุ้มไหมครับคุ้มนะได้ของครบเลยรอบเนี้ยแล้วก็ดูจะถูกใจแม่มีทั้งหอยกุ้งปลาหมึกปูอะไรเงี้ยปลาด้วยปลาแม่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไว้ทอดนะครับได้รอดูน้องฟิล์มคะกล่องสุ่ม999บาทสำหรับหนูคิดว่าคุ้มไหมครับคุ้มค่ะตั้งแต่ปูจักจั่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กุ้งก็คือคุ้มถ้าแล้วก็คือมีอย่างอื่นแซมเข้าไปอีกก็คืออร่อยครับผมหอยเทลเยอะด้วยใช่เดี๋ยวจะหั่นให้แป๊บนึงนะคะไซส์นี้เท่าไหร่เนี่ยแม่250-300เพราะว่านี้โลงต้องมีนะอ้าวมันติดด้วยอะไรมันชอบขาดแบบที่แบบนั่นแหละตรงนั้นแหละกรึบๆเลยพี่ฟิล์มประมาณนี้อันนี้เขามีน้ำจิ้มให้เราด้วยนะครับใช่พร้อมหนึ่งสองสามโอ้โหหวานไหมร้อนเนื้อมันแน่นอะใช่ไหมตัวใหญ่ไงนะครับอร่อยนะครับเนี่ยเป็นไงแม่ถูกใจปลาหมึกมากนี่ทุกคนคือแบบมันดีมากที่แบบนี่ชิ้นใหญ่ๆโอ้นี่คืออะไรพี่ฟิล์มหอยชิ้นหนาๆมันจะเด้งเด้งมะน้องๆบอกทำไมต้องทำกันอย่างนี้ด้วยใช่แล้วทำไมแม่กินเสร็จพ่อต้องถอยออกกลัวแม่แปลงร่างครับผมวันนี้นะพวกเราได้มาแกะกล่องสุ่มซีฟู้ดนะครับ999บาทเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากนะครับถือว่าคุ้มนะครับ
ในราคานี้นะครับแล้วก็ได้ของเยอะของสดด้วยนะครับใช่ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปพวกเราจะมาทำคลิปแกะกองสุ่มกันเองครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะในราคาเท่าไหร่ใช่รอลุ้นกันด้วยเพราะว่าเราสุ่มเป็นราคา500กับ999บาทไปแล้วใช่ครับกล่องหน้าเท่าไหร่ดีแม่1,500โอ้2,000 3,000 4,000 5,000เพราะว่าไปซื้อก็กินดีกว่าเข้าร้านอาหารเลยปะโอเคครั้งหน้าอาจจะแบบว่าพกเงินไปแบบ1,000-2,000แล้วมาซื้อกันว่าได้เท่าไหร่ดูไหมได้เลยบ้างสดความอร่อยความหลากหลายครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดนะครับยังไงก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้นะครับเราไปอุดหนุนกล่องสุ่มกล่องสุ่มก็ไปรับกุ้งมาจากร้านไปรับมาจากไหนไปรับมาจากเกษตรกรนะครับยังไงก็ถือว่าพวกเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับยังไงก็อุดหนุนคนไทยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย